การเดินประทักษิณเวียนขวารอบสีมาการเวียนทักษิณในทางพระพุทธศาสนาคือการทำที่สุจริตถูกต้องชอบธรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจการหมุนไปขวาคือการหมุนไปสู่ความดีทั้งทางกายวาจาและใจตรงกันข้ามกับการหมุนไปทางซ้ายนั่นเป็นการหมุนทวนความดีคือการทำที่เป็นทุจริตทางกายวาจาและใจการอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุนี้มีข้อที่ควรทำความเข้าใจคือถึงแม้จะบวชเป็นพระภิกษุแต่ก็ต้องเริ่มด้วยการบวชเป็นสามเณรก่อนทุกครั้งผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุต้องขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์การจะอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุบริขารต้องครบทุกอย่างที่เรียกว่าบริขาร8จึงจะสามารถบวชได้การซักซ้อมอันตริยกธรรมอันตริยกธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นอันตรายต่อการบวชการซักซ้อมอันตริยกธรรมหมายถึงการซักซ้อมสอบถามสิ่งที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุเช่นไม่เป็นโรคหน้ารังเกียจไม่ทุพพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีหนี้สินติดตัวมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เป็นต้นการทำความเข้าใจระหว่างพระคู่สวดกับผู้ที่ขอบวชเป็นพระภิกษุว่าหากมีข้อห้ามเหล่านี้แล้วบวชเป็นพระภิกษุไม่ได้ซึ่งผู้ขอบวชจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ตามความเป็นจริงจากนั้นก็ฟังสวดยัตติจตุถกรรมวาจาเพื่อยกสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดการสวดบอกอนุสาสท่านจะบอกเป็นภาษาบาลีไว้พระใหม่ฟังสวดอนุสาสไปจนจบเมื่อกลับถึงที่พักแล้วพระอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงจะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับอนุสาสอีกครั้ง